ในเช้าวันนี้เราจะมีโอกาสมาฟังพระคำของพระเจ้าร่วมกันนะครับเราจะอ่านพระคำของพระเจ้าใน1นึ่งซามูเอลบทที่หถึงยีแต่เราจะอ่านด้วยกันข้อหนึ่งถึงข้อเจ็ดนะครับพความแล้เราลุกขึ้นยืนอ่านพระคำของพระเจ้าด้วยกันมีชายคนหนึ่งเป็นชาวรามาทาอิมโซฟิมแห่งแดนเทือกเขาเอฟราอิมชื่อเอลคานาบุตรเยโฮรัม ผู้เป็นบุตรเอลีฮูผู้เป็นบุตรโทหูผู้เป็นบุตรสูบคนเผ่าเอฟราอิมเขามีภรรยาสองคนคนหนึ่งชื่อฮันนาอีกคนหนึ่งชื่อเปนินนาเปนินนามีบุตรแต่ฮันนาไม่มีบุตรชายผู้นี้เคยขึ้นไปจากเมืองของเขาทุกปีไปนมัสการและถวายสัตวะบูชาแด่พระยาเวจอมทัพที่เมืองคิโลที่นั่น มีบุตรชายสองคนของเอลีชื่อโฮฟนีและฟินเนหัดเป็นพวกโปรหิตของพระยาเวในวันที่เอลคนาถวายสัตวบูชาท่านได้ให้ส่วนแบ่งแก่เปนินนาภรรยาของท่านและแก่พวกบุตรชายบุตรหญิงทุกคนของนางท่านแบ่งให้ฮันนาสองส่วนเพราะท่านรักนางมากแม้ว่าพระยาเวทรงปิดคันของนางเสีย เมียคู่กับนางก็ยั่วเย้อานางอย่างรุนแรงทําให้นางระคายเคืองเพราะเหตุที่พระยาเวทรงปิดคันของนางเหตุการณ์ก็เป็นอยู่ดังนี้ปีแล้วปีเล่าเมื่อนางขึ้นไปยังพระนิเวศของพระยาเวครั้งไหนเมียคู่ของนางก็เคยยั่วเย้านางดังนั้นนางฮาน,นาจึงร้องไห้ไม่รับประทานอาหารให้เราอธิษฐานกับพระเจ้าด้วยกันครับข้าแต่พระเจ้าเราขอบพระคุณพระองค์ ที่วันนี้พระคําของพระเจ้าได้มีมาถึงเราเราเชื่อว่าทุกถ้อยคาเมื่อมีการเตรียมพระคําของพระเจ้าเพื่อนํามาสู่ประชากรของพระองค์ทั้งสิ้นล้วนเป็นการทรงนําของพระเจ้าให้ทุกถ้อยคาในวันนี้ที่ออกจากปากผู้รับใช้ของพระองค์ได้ไปแต่ต้องจิตใจไปเป็นคําตอบไปเป็นกําลังเสริมเรื่องแรงให้ทุกคนได้มีความเข้มแข็งในความเชื่อและมีความมั่นคงในการดึกพระเจ้าต่อไป เอ่าิษฐานกับพระองค์ในเวลานี้ในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนเอเมนขอบพระคุณพระเจ้าขอเล่านิทานให้ฟังหนึ่งเรื่องนะครับก่อนเริ่มต้นเป็นเรื่องของชายชรากับมา้ามีชายชราคนหนึ่งนะครับเขาทํางานหนักมาตลอดชีวิตเขามีลูกชายที่ดีอยู่หนึ่งคนแข็งแรงช่วยงานเป็นอย่างดีและเขามีม้า ดีอยู่หนึ่งตัวม้าตัวนี้แข็งแรงและช่วยเขาในการทำไล่ทำนาทำงานทั้งสิ้นเป็นอย่างดีเพื่อนบ้านเขาก็ต่างชื่นชมว่าชายชราคนนี้มีทุกอย่างพร้อมดีจริงๆอยู่มาวันหนึ่งม้าที่แสนรู้ใจของเขาตัวนี้ก็ตะเลิดเข้าป่าไปเพื่อนบ้านรู้ข่าวได้ว่าม้าของชายชลาคนนี้หนีเข้าป่าไปก็พากันมาหาแล้วก็มาเยี่ยม แล้วก็บอกว่าโอ้วันนี้ท่านโชคร้ายจริงๆอยู่ดีๆม้าก็หายไปชายชรลาได้ยินก็บอกว่าท่านรู้ได้อย่างไรว่ามันจะร้ายหรือดีหลังจากม้าหายไปประมาณหนึ่งสัปดาห์ม้าของชายชะลาก็กลับมามันคงหิวโหยอยู่ในปา่าไม่มีคนดูแลมันมันก็กลับมาหาชายชะลาไม่เพียงแค่กลับมาตัวเดียว แต่บรรพามาป่ามาอีกสิบสองตัวมาเข้าคอกของชายชราคนนี้เพื่อนบ้านได้ข่าวก็มาเยี่ยมเยียนแสดงความดีใจโอ้ท่านช่างโชคดีจริงๆชายชราก็ตอบกลับไปเหมือนเดิมบอกว่าท่านรู้ได้อย่างไรว่ามันจะดีหรือร้ายต่อมา เมื่อชายคนนี้มีม้าสิบสามตัวบุตรชายของเขาก็เอาม้าไปฝึกจนใช้งานได้วันหนึ่งบุตรชายของเขาก็ขับม้าที่ฝึกใหม่เนี่ยไปตลาดปรากฏว่ามา้ามันไปเจอคนเยอะแยะเสียงดังก็เกิดพย์สะบัดเขาตกลงมาจากหลังมา้าทําให้ขาเขาหักทําให้ชายหนุ่มคนนี้กลายเป็นคนพิการเพื่อนบ้านทราบข่าวก็มาเยี่ยมแสดงความเห็นใจโอ้ ทำไมชุดของท่านช่างโชคร้ายจริงๆชาชลาตอบเหมือนเดิมบอกว่าท่านรู้ได้อย่างไรว่ามันจะร้ายหรือดีหนึ่งปีผ่านไปทางการมีการประกาศเกณฑ์กำลังพลคนหนุ่มไปเป็นทหารเนื่องจากมีสงครามทุกคนชายหนุ่มทุกคนในหมู่บ้านถูกเกณฑ์ไปรบทั้งหมดเลย เหลืออยู่คนเดียวที่เป็นชายหนุ่มและไม่ได้ไปก็คือลูกชายของคนชราคนนั้นเพราะว่าเขาเป็นคนพิการและการรบในสมัยนั้นก็เป็นการรบแบบอย่างหนักและเป็นการรบประชิดต,ตัวกองทัพของเมืองนี้ก็พ่ายแพ้คนหนุ่มทุกคนที่ไปรบครั้งนั้นก็ตายกันทั้งหมดทั้งหมู่บ้านเป็นความโศกเศร้าเสียใจเพราะ ไม่มีคนหนุ่มอีกต่อไปยกเว้นคนหนุ่มคนนี้ที่ยังอยู่กับชายชลาพี่น้องลองหันไปถามคนข้างที่ครับมองคนข้างๆนิดนึงแล้วถามเขาท่านรู้ได้ยังไงว่าจะเป็นเรื่องร้ายหรือดีนะมันจะร้ายหรือดีนะครับวันนี้ ผมจะให้คำถามลึในหัวข้อที่ชื่อว่าดูร้ายกับกลายเป็นดีพระระพีตตอนนี้นะครับพี่น้องเป็นเรื่องของหญิงคนหนึ่งชื่อว่านางฮันนาขอขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าได้เคลื่อนผ่านการนมสักการในเช้าวันนี้แล้วก็อาจารย์อ้อนได้เผยพระชนะผ่านชีวิตของนางฮันนาครับนางฮันนาที่เราอ่านด้วยกันในวันนี้นั้นนางเป็นภรรยาของเอลคานา เอลคานามีภรรย,ยาอยู่สองคนเรามีภาพประกอบนะครับถ้ามีภาพขึ้นภาพเลยนะครับจะได้เห็นภาพเดี๋ยวนี้เทศนาต้องมีสื่อให้ดูทันสมัยนะครับก็นางเอลคานามีภรรย,ยาสองคนก็คือนางทันนาและก็มีนางเปนินนาในยุคโบราณสมัยพระคัมภีร์เดิมนั้นนะครับการมีภรรย,ยาสองคนไม่ใช่เรื่องธรรมบัญญตัติเมื่อภรรย,ยาคนแรกไม่มีรูปคนถัดมาก็มีเพิ่มเพื่อขยายพงพันุ์นะครับ นางเปนินนาเนี่ยภรรยาคู่ของนางฮันนามีลูกแต่ว่าเธอไม่มีลูกและนางเปนินนาภรรยาคู่ของเธอก็ยัยว่วยั้วใช้คำนี้เลยนะครับพระคัมภีร์ยัยว่วนะยัยว้วนะยั่วยั้วอาจจะเย่ะเยะ้ยนางฮันนาอยู่เป็นประจำนางฮันนาก็มีความทุกข์ใจเศร้าใจเรื่องนี้เป็นอย่างมากนะครับเธอไปที่พระวิหารของพระเจ้าเพื่อจะร้องทูลขอลูกกับพระเจ้าพระคัมภีร์พูดถึงไว้ว่า เธอไปปีแล้วปีเล่าก็คือไปหลายๆปีไปหลายๆครั้งและไปด้วยใจที่มีความทุกข์และความขมขื่นในจิตใจไปร้องไห้คร่ำครวญกับพระเจ้าด้วยน้ำตาทุกปีจนในที่สุดพระเจ้าทรงเป็นคำตอบของเธอประทานให้เธอมีลูกหนึ่งคนก็คือซามูเอลซามูเอลเป็นลูกของนางฮาน,นาที่พระเจ้าประทานให้แต่เธอก็ได้ ตัดสินใจมอบถวายซาโมเอลลูกคนเดียวนี้ให้กับพระเจ้ารับใช้อยู่ในพระวิหารและเป็นผู้รับใช้พระเจ้าและซาโมเอลนี้ได้เติบโตขึ้นมากลายมาเป็นผู้รับใช้พระเจ้าเป็นผู้เผยพระจนะและในเวลาต่อมาซาโมเอลได้เป็นผู้เจิมตั้งกษัตริย์อิสราเอลถึงสองคนก็คือซาอูลกษัตริย์องค์แรกของอิสราเอลและดาวิด ซึ่งเป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ที่พระพิบันธทึกไว้มากมายและเป็นระดับพงพัน์หนึ่งของพระเยซูคริสต์ในเวลาต่อมาและยิ่งกว่านั้นเมื่อนางฮันนาได้ถวายลูกชายคนแรกคนเดียวที่มีอยู่แล้วพระเจ้าก็ทรงดูแลเธอและอวยพรให้เธอมีลูกเพิ่มขึ้นในหนึ่งซาม,มูเอลบทที่สองข้อ20่สิบถึงยี่สิเอ็ดและเอลีอาน,นาและภรรยาของเขากล่าวว่า ขอพยาเวประทานลูกๆแก่ท่านโดยหญิงคนนี้แทนที่นางเคยทูลขอและถวายไว้ปณิบัติพระยาเวและพวกเขาก็กลับไปยังที่อยู่ของพวกเขาและพระยาเวทรงเยี่ยมเยียนันนาและนางก็ตั้งครันคลอดบุตรเป็นชายสามหญิงสองส่วนกุมารสม,มุเอลก็เติบโตขึ้นเฉพาะพระพักพระยาเวนี่คือเรื่องของราของนาฮันนาซึ่งจะมาพูดคุยกันในวันนี้พี่น้องครับชีวิตของเรา ได้ประสบเหตุการณ์ที่ดูว่าจะเลวร้ายมากน้อยแค่ไหนอย่างไรและเราตอบสนองและเราผ่านช่วงเวลาที่มีปัญหาดูว่าเลวร้ายยากลำบากนั้นอย่างไรให้เรามาเรียนรู้ด้วยกันในวันนี้ในพระคำของพระเจ้าผ่านเรื่องราวของนางฮันนาด้วยกันนะครับซึ่งพระพิีตอนนี้ผมให้หัวข้อที่ชื่อว่าดูเหมือนร้าย ลายเป็นดีอะไรคือเรื่องร้ายในชีวิตของเราและเราจะผ่านเรื่องร้ายๆไปสู่พระพรในชีวิตได้อย่างไรเรามาเรียนรู้ด้วยกันนะครับประการแรกเนี่ยชีวิตที่เริ่มต้นด้วยเรื่องร้ายๆของนางธรรนาเป็นอย่างไรชีวิตที่เริ่มต้นด้วยเรื่องร้ายๆของนางนนา อย่างแรกเลยก็คือว่าเธอมีชีวิตที่ผิดหวังในข้อสอพูดถึงเอลคานาบอกว่าเขามีภรรยาสองคนคนหนึ่งคือฮันนาอีกคนหนึ่งชื่อเปนินนาเธอผิดหวังในครอบครัวสามีที่รักเธอมีภรรยาเพิ่มขึ้นมีภรรยาคนต่อไปแม้โดยหลักสมัย นั้นไม่เป็นความผิดของเอลคานาแต่มันคงเป็นความผิดหวังในใจของนางฮันนามันคงเป็นความทุกข์ใจพระพีก็ห้าอบอกว่าท่านแบ่งให้ฮันนาสองส่วนและเพราะท่านรักนางมากแม้ว่าพระยาเวทรงปิดคันของนางเสียนางฮันนาเออเอลคานารักนางฮันนาแต่เขายังมีภรรยาเพิ่มมาอีก พูดเรื่องนี้นะครับวันนี้ถ้าใครที่เป็นแฟนคลับของอรุณาเมียสอง8นนะครับนะไม่ทราบได้ดูหรือไม่นะครับคงจะอินและเข้าใจพอดีผมไม่ได้ดูและไม่ได้ติดตามเลยนะฮะแต่ก็ยังพอเกาะกระแสดได้ว่ามีหลายคนพูดถึงกันอยู่นะฮะแล้วคงจะเข้าใจถึงหัวอกของคนที่ผิดหวังกับคนที่เขารักแล้วก็เธอก็เออรักเขาแล้วเขาก็รักเธอ มันคงเป็นความเจ็บปวดลึกๆในใจของนางฮันนาเธอคงต้องหน้าชื่นอกตรมอยู่กับความเป็นภรรยาหนึ่งคนของเอลคานาเราเคยมีความผิดหวังกับบางสิ่งบางอย่างบางเรื่องกับใครบางคนหรือไม่บางครั้งภรรยาก็ผิดหวังในสามี ที่รู้สึกว่าเขาไม่ได้ทำหน้าที่ให้สมกับเป็นผู้นำของครอบครัวบางทีสามีก็ผิดหวังกับภรรยาที่ดูเหมือนว่าเธอไม่สมบูรณ์แบบอย่างที่เขาอยากจะให้เป็นเขา,าจ,จะมองคนรอบข้างมากมายแต่เมื่อมองภรรยาแล้วรู้สึกว่าไม่ได้เป็นอย่างที่เขาอยากจะให้เป็นพ่อแม่อาจจะผิดหวังกับลูกที่เราอาจจะคิดว่าเขาไม่เชื่อฟังไม่ ฟังเราเลยพูดอะไรก็ไม่ฟังอาจจะรู้สึกในใจลูกก็อาจจะผิดหวังกับพ่อแม่เช่นเดียวกันที่ดูเหมันกับว่าพ่อแม่ก็ไม่เคยเข้าใจเขาเหมือนกันพูดอะไรไปคนละเรื่องคนละสมัยคนละเวอร์ชั่นกันเลยหลายครั้งคนรอบข้างอาจจะทำให้เราผิดหวังคนที่เป็นเจ้านายอาจจะผิดหวังกับคนงานลูกน้องที่คาดหวังว่าเขาจะทำงานได้มากกว่านี้ทำดีกว่านี้ แต่มันไม่ได้ดังใจเราทุกคนคงไม่ไม่แปลกที่จะบอกว่าเราเคยผิดหวังไหมเพราะเราทุกคนที่นี่ผิดหวังมามากมายกับบางเรื่องกับบางคนกับบางสิ่งบางอย่างผิดหวังเรื่องงานผิดหวังเรื่องเรียนผิดหวังเรื่องเพื่อนความผิดหวังเหล่านี้ ทำให้เราอยู่กับความทุกโศกเศร้าความขมขื่นใจอยู่หรือไม่เราเป็นเหมืองนางฮันนาที่ทุกเศร้าใจร้องไห้เป็นแบบนั้นหรือไม่นั่นคือสิ่งแรกที่เป็นความทุกข์เป็นความดูร้ายในชีวิตของนางฮันนาสิ่งที่สองก็คือว่าชีวิต ที่ดูไม่มีคุณค่าชีวิตที่ไม่มีคุณค่าข้อสองตอนปลายบอกว่าเปนินนามีบุตรแต่ฮันนาไม่มีการที่ไม่มีลูกของผู้หญิงที่แต่งงานในสมัยนั้นเป็นเรื่องที่น่าอับอายเป็นเรื่องที่ดูมันก็เป็นคนที่ไม่มีพระพรพระเจ้าไม่อวยพ,พระพรเพราะว่าการมีลูกเป็นพระพรของพระเจ้าที่ให้กับคนอิสราเอลที่เขาได้เรียนรู้กันในธรรมาจของพระเจ้า ในประสมการบทที่1นึข้อยีบอกว่าพระเจ้าทรงอวยพระพรแก่มนุษย์ตรัสแก่เขาว่าจงมีลูกดกทวีมากขึ้นจนเต็มแผ่นดินจงมีอำนาจเหนือแผ่นดินจงครอบครองฝูงปลาในทะเลและฝูงนกในอากาศกับบรรดาสัตว์ที่เคลื่อนไหวบนแผ่นดินการมีลูกเป็นพระพรของพระเจ้าในเฉลยธรรมบัญญัติบทที่7ข้อ1 3ถึงสิพระองค์ทรงรักท่านอวยพรพรแก่ท่านให้จำเริญยิ่งทวีขึ้น พระองค์จะทรงอํานวยพระพรพงพันธุ์ของท่านและผลแห่งพื้นดินของท่านทั้งข้าวและเหล้าอางุ่นและน้ํามันของท่านทั้งหลายให้ลูกวัวและลูกแพะแกะของท่านทวีขึ้นในแผ่นดินซึ่งพระองค์ทรงปฏิญาณแก่บรรพบุรุษของท่านที่จะให้แก่ท่านท่านทั้งหลายจะรับพระพรเหนือชนชาติทั้งหมดจะไม่มีชายหรือหญิงเป็นหมันท่ามกลางท่านหรือในหมูสัตว์เลี้ยงของท่านการไม่มีรูป ดูเหมือนกับว่าเป็นคนที่ขาดพระพรในพระเจ้านางฮันาไม่มีรูปเธอเป็นคนที่ไม่รับพระพรเธอเป็นคนที่ไม่ได้เป็นหน้าเป็นตาให้กับสามีของเธอเธอเป็นภรรยาที่ไม่ได้ทำหน้าที่ในการยกย่องให้เกียรติกับสามีของเธอเธอรู้สึกว่าตัวเองไม่มีคุณค่าในการเป็นภรรยาเธอไม่ถูกยอมรับในสังคมบริบทในยุคนั้นเธอโดน ภรรยาคู่ของเธอเยอะเย้ยยดหยันมีการเยอะเย้ยจากกัญญาไม่ใช่นะน่าจะเป็นเ,เปนินนานะเปนินนาภรรยาคู่ของเธอที่มีลูกอยู่แต่เธอไม่มีนะยืนยันว่าไม่ได้ดูนะครับ <laughs> ออพอเธอพอดีเธอนั้นไม่ได้แข็งแกร่งไม่สตรองเหมือนเมีย2018นะครับเธอก็เลยเศร้าโศกเสียใจ เธอก็ขมขื่นใจเธอกลุ้มใจในข้อหกข้อเจ็ดพระคัมภีร์ตอนนี้พูดด้วยบอกว่าเมียคู่กับนางก็ยั่วย,ย้านางอย่างรุนแรงทําให้นางระคายเครื่องเพราะเหตุที่พระญาเวทรงปิดคันของนางเหตุการณ์ก็เป็นอยู่ดังนี้ปีแล้วปีเล่าเมื่อนางขึ้นไปยังพระนิเวศของพระยาเวครั้งไหนเมียคู่ของนางก็เคยยั่วย้านางดังนั้นนางฮนาจึงร้องไห้ไม่รับประทานอาหารเธอนางเป็นทุกข์ร้อนใจมาก ในข้อสิบตอนต้นนี่คือนางฮันนาผู้มีเรื่องร้ายในชีวิตผิดหวังชีวิตไม่มีค่าตอนนี้มีใครกำลังอินกับชุกนาฮันนาบ้างไหมครับใช่เราเป็นคนไม่มีค่าใช่เราเป็นคนไม่ดีใช่เราเป็นคนที่เรียนไม่เก่งเรียนชั้นเดียวอยู่สองปีทำงานก็ หัวหน้างานก็ไม่ชอบทํางานก็ไม่เคยถูกโปรโมททางานก็มีแต่คนแกล้งเจ้านายก็ไม่เคยสนับสนุนมีอะไรอีกทําอะไรจับอะไรก็ล้มเหลวหมดชีวิตไม่เคยประสบความสำเร็จอย่างที่ตั้งใจรถก็ไม่มีคขับบ้านก็ยังเช่าอยู่ญาติพี่น้องก็ดูถูกและเหยียดหยามพี่น้องเคยมองตัวเองแบบนั้นหรือไม่ ชีวิตของเรามันดูไม่มีค่าขนาดนั้นจริงหรือจริงหรือเปล่าอาจจะไม่ขนาดนั้นสำหรับใครบางคนแต่ใครบางคนจมปลักกับความคิดที่ตัวเองบอกว่าตัวเองไม่มีค่าตัวเองไม่มีความหมายไม่ได้เป็นอย่างที่ควรจะเป็นนี่คือชีวิตของนางฮันนาที่เธอประสบเรื่องร้ายในชีวิตของเธอ วันนี้อะไรเป็นเรื่องร้ายในชีตของเราวันนี้อะไรที่เราคิดว่าเรามีแต่เรื่องร้ายๆในชีวิตท่านอยากจะให้เรื่องร้ายในชีวิตนั้นมันเป็นอย่างไรให้มันยังเป็นต่อไปเรายังทุกต่อไปเรายังเศร้าต่อไปเรายังขมขื่นต่อไปหรือเราอยากจะเปลี่ยนมันให้จากสิ่งร้ายกลายเป็นดีเรามาดูต่อไปว่า ข้อที่สองใหญ่ที่บอกว่าชีวิตที่กลับกลายเป็นดีของนางฮันนานางฮันนาได้กลับกลายจากสิ่งร้ายเป็นสิ่งดีได้อย่างไรนางเริ่มต้นด้วยเรื่องร้ายแต่ก็กลับกลายเป็นดีด้วยชีวิตและท่าทีของนางที่มีต่อพระเจ้าอย่างแรกเลยประการที่หนึ่งเธอมีความหวังใจในพระเจ้า นางฮันนามีความหวังใจในพระเจ้าข้อ1 0บถึงสิบอบอกว่านางเป็นทุกข์ร้อนใจมากอธิษฐานต่อพระเจ้าและร้องไห้คร่ำครวญนางก็บ่นไว้ว่าข้าแต่พระเจ้าจอมโยธาถ้าพระองค์จะทอดพระเนตรความทุกข์ใจของผู้รับใช้ของพระองค์จริงๆและอย่างระลึกถึงข้าพระองค์และยังไม่ลืมผู้รับใช้ของพระองค์แต่จะทรงประทานบุตรชายแก่ผู้รับใช้ของพระองค์สักคนหนึ่งแล้วข้าพระองค์จะถวายเขาไว้ แด่พระเจ้าตลอดชีวิตของเขาและมีดโกนจะไม่แตะต้องศีรษะเขาเลยนางันานาหวังใจในพระเจ้านางพึ่งพาในพระเจ้าเธอเชื่อว่าพระเจ้าจะเป็นคำตอบของเธอเธออธิษฐานต่อพระเจ้าด้วยใจที่ข่ำครวนยอมจำนนต่อพระเจ้าไม่รักษา มาดดูฟอร์มเดี๋ยวร้องอธิษฐานไปร้องไห้ไปเดี๋ยวไม่สวยเธอมาคิดแบบนั้นเธอร้องไห้ค่ามครวนต่อพระเจ้าจนเอลีปุรหิตบอกว่าไอนางเมาหรือเปล่าคือนางไม่ได้พระวงสนใจคนรอบข้างแต่นางจดจ่ออยู่ที่พระเจ้าพระเจ้าทรงเป็นความหวังใจของเธอและเธออธิษฐานต่อพระเจ้าการอธิษฐานเป็นสิ่งที่สําคัญในชุดของผู้ที่เชื่อ ที่เราเองต้องวางใจหวังใจในพระเจ้าของเราในยากอบบทที่ห้าข้อ13บบอกว่ามีใครในพวกท่านทนทุกข์หรือจงให้คนนั้นอธิษฐานในมัทธิวบทที่7ข้อ7บอกว่าจงขอแล้วจะได้จงหาแล้วจะพบจงเคาะแล้วจะเปิดให้แก่พวกท่านการอธิษฐานพึ่งพาพระเจ้าทำให้ผู้เชื่อทุกคนนั้น มีโอกาสได้มีประสบการณ์กับพระเจ้าความหวังใจในพระเจ้าทำให้เราเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าที่จะเกิดขึ้นในชีวิตของเราวันนี้เมื่อเรารเผชิญปัญหาความทุกข์ยากความเร็วร้ายในชีวิตความหวังใจของเราอยู่ที่ใครสายตาของเราคอยมองว่าใครจะช่วยเราได้ไหมมองซ้ายมองขวา วันนี้อย่าเพียงแค่ให้เรามองซ้ายหรือมองขวาแต่ให้เรามองขึ้นไปข้างบนมองไปยังพระเจ้าของเราผู้จะทรงเป็นความหวังใจของเราการอธิษฐานพึ่งพาพระเจ้าไม่ได้หมายความว่าพึ่งพาพระเจ้าแล้วเราก็ไม่ทำอะไรพระเจ้าเป็นคำตอบแต่พระองค์มีวิธีการในตอบคำอธิษฐานของพระองค์ ยากรบทที่สองข้อสิบสี่บอกว่าพี่น้องของข้าพเจ้าแม้ใครจะกล่าวว่าตนมีความเชื่อแต่ไม่ได้ประพฤติตามจะมีประโยชน์อะไรเมื่อเราเชื่อเราต้องมีการกระทําต้องมีการแสดงออกมีการตอบสนองอาจารย์เปโลอธิษฐานขอการเกิดผลในการรับใช้พระเจ้าอย่างมากมายอาจารย์เปโลอธิษฐานเผื่อผู้เชื่ออธิษฐานเผื่อผู้เชื่อเมืองนั้นเมืองนี้คุกเขาน้ําตาไหลพึ่งพาพระเจ้าให้พระเจ้าทรงโปรดช่วยดูแลผู้แกะ ที่อาจารย์เปรโรดูแลอยู่แต่อาจารย์เปรโรเป็นอย่างไรแม้จะอธิษฐานพึ่งพาพระเจ้าอาจารย์เปโวว่าอาจารย์ก็ทํางานหนักเพื่อให้การเกิดผลในงานของพระเจ้าในหนึ่งโครินธ์บทที่สามข้อหบอกว่าข้าพเจ้าป,ปลูกอปโปโรดน้ําแต่พระเจ้าทรงทําให้เติบโตอาจารย์เปรโรลงมือทํามีเพื่อนๆืนช่วยกันทําพระเจ้าทําให้เติบโต 2โครินธ์บทที่11ข้อ23 2โครินธ์บทที่11ข้อ23อาจารย์โปรโลพูดถึงตัวเองบอกว่าเขาเป็นคนนีบัิเขาเป็นคนปนีบัติของพระคิดหรือข้าพเจ้าเป็นดีกว่าเขาเสียอีกข้าพเจ้าพูดอย่างคนบ้าข้าพเจ้าตรากตํำยิ่งกว่าพวกเขาข้าพเจ้าติดคุกมากกว่าพวกเขาข้าพเจ้าถูกบยตีมากมายข้าพเจ้าวิตตายบ่อยๆ นี่คือจันปโรผู้อิษฐานพึ่งพ,พระเจ้าแต่ทํางานอย่างหนักเพื่อเห็นการเกิดผลในงานของพระเจ้าวันนี้เราอิษฐานพึ่งพาอะไรเรื่องอะไรกับพระเจ้าบ้างในชีวิตของเราเราอิษฐานขอการอวยพรขอความมั่งคั่งของให้มีเงินขอให้มีรถขอให้มีบ้านและเราทํางานอย่างหนักทํางานอย่างจริงจัง ทำอย่างเต็มที่หรือไม่อย่ารอเพียงแต่ให้ท้องฟ้าสวรรค์เปิดออกอย่าให้เป็นเหมือนคนในสังคมนี้รอรออยู่สองวันวันที่หนึ่งกับวันที่สิบหกเขาบอกว่าเช้าวุ่นวายบ่ายตื่นเต้นเย็นเศร้าหมองนะครับผิดหวังครั้งแล้วครั้งเล่าก็ยังไม่เข็ดในพระเจ้า ไม่ได้สอนให้เราชื่อเรื่องโชคลางรอความร่ำรวยโดยที่ไม่ได้ทำอะไรคำอธิษฐานพระเจ้าฟังพระเจ้าทรงโปรดตอบแต่พระเจ้ามีวิธีการตอบของพระองค์และเราต้องมีส่วนร่วมนางฮันนาอธิษฐานร้องทูลพระเจ้าอย่างสุดใจนางมีความหวังใจพราว่าพระเจ้าตอบแล้วแต่เธอก็ได้ทำในส่วนของเธอในข้อ17 ก็สิบเก้ายี่สิบพูดไว้บอกว่าแล้วเอลีตอบว่าจงกลับไปเป็นสุขเถิดขอพระเจ้าแห่งอิสราเอลโปรดประทานตามคําขอที่เจ้าได้ทูลขอจากพระองค์พวกเขาลุกขึ้นแต่ชาาตรูนมัสก,การพระยาเวแล้วก็กลับไปบ้านทิรามาและเอลคานาก็มีเพศสัมพันธ์กับฮันนาภรรยาของเขาและพระยาเวทรงระลึกถึงนางและต่อมาเมื่อถึงเวลาที่กําหนดฮันนาก็ตั้งครันคลอดบุตรชายคนหนึ่งนังให้ชื่อเด็กนั้นว่าซามูเอล เพราะนางกล่าวว่าดิฉันทูลขอมาจากพระยาเวพระเจ้าอุปพร์นางฮันาทำในส่วนของนางให้เราเชื่อและวางใจพึ่งพาพระเจ้าผ่านคำอธิษฐานอย่างสุดใจและให้เรารับผิดชอบทำในส่วนของเราอย่างสุดกำลังนอเอเมนี้ครับเราต้องเอเมนถ้าอยากจะเห็นว่าพระเจ้าทรงเป็นคำตอบเป็นความวางใจของเรา พราะพระเจ้าอวยพรคนที่เชื่ออย่างสุดใจและทําอย่างสุดกําลังสรรเสริญพระเจ้าอย่างที่สองสิ่งที่ทำให้เธอนะครับจากร้ายกลายเป็นดีก็คือว่าเธอมีใจอดทนและรอคอยเธอมีใจอดทนและรอคอยข้อสามบอกว่าชายผู้นี้เคยขึ้นไปจากเมืองของเขาทุกปีไปนมัสศการและถวายสตอบ,บูชาแด่พระยาเว จอมทัพที่เมืองคิโล่ข้อเจ็ดบอกว่าเหตุการณ์ก็เป็นอยู่ดังนี้ปีแล้วปีเล่าเมื่อนางขึ้นไปยังพระนิเวศของพระยาเวครั้งไหนเธอยังเชื่อวางใจนางฮานาอย่างเชื่อวางใจในพระเจ้าแม้ยังไม่มีคำตอบนางยังหวังใจในความเงียบของพระเจ้าที่มีต่อเธอพระพิตอนนี้บอกไว้บอกว่าปีแล้วปีเล่า นั่นหมายความว่ามันมีหลายๆปีเธอไปทุกปีแต่ยังไม่มีคำตอบแต่นางก็ยังไปทุกปีและไปอธิษฐานร้องทูลคร่ำครวญต่อพระเจ้าการที่พระเจ้ายังไม่ตอบคำอธิษฐานของเธอไม่ได้ทำให้เธอนั้นย่อดท้อหรือสดถอยหรือล้มเลิกความตั้งใจล้มเลิกความหวังใจที่มีอยู่ในพระเจ้า วันนี้เรายังมีความอดทนเรายังรอคอยและมีความหวังใจในพระเจ้าของเราอย่างซื่อสัตย์หรือไม่แม้พระเจ้าจะเงียบในชุดของท่านการที่พระเจ้าเงียบไม่ได้วความว่าพระเจ้าไม่ตอบแต่เรายังซื่อสัตย์ในสิ่งที่เราเอง หวังใจอยู่ในพระเจ้าหรือไม่ความยากลำบากที่เราเองต้องเผชิญสภาพเศรษฐกิจในครอบครัวที่ฝืดเครื่องชักหน้าไม่ถึงหลังเจ้านี่มาทวงเงินทุกวันเจ้าของบ้านเช่ามาลอกเก็บเงินค่าเช่าทุกเดือนธุกรกิจที่รุ่มรุ่มดอนดอนเงินออกมากกว่าเงินเข้าสภาพร่รางกายที่อ่อนแอดูเหมือนกับว่า ยังไม่หายขาดสักครั้งหนึ่งทั้งนมีเชื่อความหวังใจวางใจในพระเจ้าการเดินไปกับพระเจ้ามันจะมีปัญหามากมายเหลือเกินทั้งบ้านเราเชื่ออยู่คนเดียวญาติพี่น้องพากาันต่อต้านพากันข่มเหงพากันเยาะเย้ยดูถูกทําไมการหวังใจอยู่ในพระเจ้ามันยังดูไม่มีคําตอบมันได้มีความทุกข์ใจ นางฮันนาไม่หมดหวังใจในพระเจ้านางอดทนและรอคอยจนพระเจ้าตอบวันนี้ท่านจะอดทนและรอคอยคำตอบที่มาจากพระเจ้าหรือไม่หรือท่านจะหันไปมองหาสิ่งอื่นใดที่ไม่ใช่พระเจ้าจริงแท้ของท่านมัทธิวบทที่24ข้อส3บอกว่าแต่ใครสู้ทน ถึงที่สุดก็จะได้รับการช่วยให้รอดนี่หลักความเชื่อของคริสเตียนใครยืนยากเชื่อมั่นคงจนวันสุดท้ายความรอดก็เป็นของเขาพระพรก็จะเป็นของเขาและในการ,รเผชิญปัญหาความทุกข์ยากที่เรารเผชิญอยู่นั้นพระเจ้าก็ทรงมีน้ำพระทัยอันดีที่จะให้เราผ่านไปและพระองค์ทรงอยู่เคียงข้างเรา เสมอในโรบบทที่8ข้อ28บอกว่าเรารู้ว่าเหตุการณ์ทุกอย่างร่วมกันกออผลดีแก่คนที่รักพระเจ้าคือแก่คนทั้งหลายที่พระองค์ทรงเรียกตามพระประสงค์ของพระองค์พระองค์ทรงบอกว่าพระองค์จะอยู่เคียงข้างเราให้เราผ่านไปได้ในหนึ่งโคริน์บทที่10ข้อ13ไม่มีการทดลองใดๆเกิดขึ้นกับท่านทั้งหลายนอกเหนือ การทดลองซึ่งเคยเกิดกับมนุษย์พระเจ้าทรงซื่อสัตย์พระองค์จะไม่ทรงให้พวกท่านต้องถูกทดลองเกินกว่าที่ท่านจะทนได้และเมื่อถูกทดลองพระองค์จะทรงให้มีทางออกด้วยเพื่อพวกท่านจะมีกำลังทนได้พระเจ้าทรงรู้พระเจ้าทรงเข้าใจให้เรายังอดทนรอคอยมีความหวังใจในพระเจ้า และเรียนรู้ชีวิตในกนารอธิษฐานพึ่งพาพระเจ้าให้เราสรรเสริญขอบพระคุณเมื่อพระเจ้าตอบคําอธิษฐานของเราเมื่อเราอาธิษฐานพระเจ้าตอบพระองค์กำลังบอกว่าเราเองมีชีวิตอยู่ในน้ําพระทัยและแผนการของพระองค์ให้เราอดทนรอคอยเพื่อรอคําตอบในเวลาที่เหมาะสมของพระเจ้า เมื่ออธิษฐานพระเจ้ายังไม่ตอบพระเจ้าเงียบอยู่แต่ขอให้เราเรียนรู้ว่าพระเจ้าทรงมีเวลาของพระองค์แผนการความคิดเป็นของเราแต่คำตอบมาจากพระเจ้าวันนี้พระเจ้าสอนให้เราได้เรียนรู้อดทนอยู่ในความเชื่อและพระคุณบางคนรอคู่ชีวิตมาสามสิบปีแล้วก็ยังไม่ตอบ อย่าให้หมดหวังใจที่สามสิบพี่น้องครับเชื่อต่อไปพระพุทธเจ้าเรียนรู้ให้สอนให้เราเรียนรู้ว่าที่ผ่านมาเรากำลังมองอะไรเราชอบคนนั้นชอบคนนี้สเปคนั้นสเปคน,นี้แต่เราเคยให้พระเจ้าทรงนำเราหรือไม่เรียนรู้ต่อไปเมื่อเราเข้าใจแผนการของพระเจ้าในชีวิตของเราแล้วคู่ชีวิตก็จะมาไม่ช้าไม่สาย แม้จะสี่สิปีพี่น้องอยังอี่มนลครับพี่น้องขอบพระคุณพระเจ้าได้นะครับเพราะเราได้เรียนรู้น้ําพระทัยของพระเจ้าถึงอีกสิบปีจนจะรู้ว่าการมีชีวิตคู่จะเป็นพระพรได้อย่างไรและอีกอย่างหนึ่งในการอักงกก็คือว่าเราต้องกลับใจใหม่ปรับท่าทีความคิดให้ถูกต้องเมื่อพระเจ้าไม่ตอบ ในการตอบคาถามของพระเจ้าพระเจ้าตอบเลยว่าเป็นแผนการน้ำพระทัยพระเจ้าบอกว่ารอหน่อยเรียนรู้ต่อไปกลับบอกว่าไม่ตอบเพราะว่าอะไรตอบว่าไม่ให้เพราะอะไรครับสิ่งนั้นไม่ใช่น้ำพระทัยของพระเจ้าโอ้คนนี้เราไม่ชอบเลยพระเจ้าจับก,การด้วยเอาไปเร็วๆอย่าให้อยู่ข้างๆเราพี่น้องครับคําตอบของพระเจ้าไม่ใช่ตามใจของเราแต่ตาม น้ำพระทัยอันชอบธรรมของพระเจ้าเอเมนครับพี่น้อง <Yeah. S 1> ไม่ว่าอย่างไรพระเจ้าจะเงียบแค่ไหน <Yeah. S 1> เราจงอดทนรอคอยต่อไปในความหวังใจในพระเจ้าเอเมนอย่างที่สามนะครับ <Yeah. S 1> นงนะางฮานาเธอทำอะไร <Yeah. S 1> เธอมอบถวายสิ่งดีที่สุดให้กับพระเจ้า <Yeah. S 1> ในข้อ26 28 <Yeah. S 1> บอกว่า <Yeah. S 1> นางก็กล่าวว่าเ <Yeah. S 1> จ้านายของดีฉัน มีชิดอยู่แน่ฉันใดท่านเจ้าข่าดิฉันเองคือผู้หญิงที่เคยยืนอยู่ที่นี่ต่อหน้าท่านและทูลวิงวอนต่อพระยาเวดิฉันทูลวิงวอนขอเด็กคนนี้และพระยาเวประทานตามคําทูลขอของดิฉันตามที่ได้ทูลวิงวอนต่อพระองค์เพราะฉะนั้นดิฉันเองถวายเขาแด่พระยาเวเขาถูกถวายแด่พระยาเวตลอดชีวิตของเขาและเขาก็นมัสก,การ พระยาเวที่นั้นนางฮันนามอบลูกชายถวายให้กับพระเจ้าซามูเอลเป็นลูกคนเดียวที่เธอมีและพระเจ้าให้เป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเธอในเวลานั้นแต่เธอได้ทำตามความตั้งใจตามคำาคำสัญญาที่มีต่อพระเจ้าเธอไม่คิดเสียดายเธอไม่ต่อรองที่ต้องบอกว่าโอ้พระเจ้าขอบคุณมากเลยให้ซามูเอลมาแล้ว ขออีกสักคนก็แล้วกันแล้วจะให้ซามูเอลกับพระเจ้าอย่างที่เคยสัญญาไว้นางฮานาไม่ได้ตกองแบบนั้นเมื่อมีซามูเอลดูแลจนหย่านมก็นำไปมอบถวายให้กับพระเจ้าอย่างที่มีต่อพระเจ้าเลยเมื่อนางฮานาซื่อสัตว์ต่อความตั้งใจของเธอในการมอบถวายลูกชายคนเดียวของเธอนั้นพระเจ้าก็ทรงสัตว์ซื่อ ในการอวยพรพรของพระองค์เช่นกันเมื่อเราซื่อสัตย์ในการกระทําของเราพระเจ้าจะสัตย์ซื่อในการอวยพรพรของพระองค์รเัเอเมนไหมครับรเอเมนในหนึ่งสมัยบทที่สองข้อยี่สิบบอกว่าแล้วเอลีอวยพรเดคานาและภรรยาของเขากล่าวว่าขอพระยาเวประทานลูกๆแก่ท่านโดยหญิงคนนี้แทนคนที่นางเคยทูลขอและถวายไว้ปฏิบัติพระยาเว แล้วพวกเขาก็กลับไปยังที่อยู่ของพวกเขาและพระยาเวทรงเยี่ยมนางฮันนาและนางก็ตั้งครรภ์ค้อบุตรชายเป็นคลอบุตรเป็นชายสาหญิงสองเอเมนพี่น้องครับให้กับพระเจ้าพระเจ้าให้มากกว่าที่นางฮันาจะคาดคิดการตัดสินใจมอบถวายสิ่งที่ดีที่สุดของนางฮันนานั้นได้เกิดผลตรงกันของพระเจ้าอย่างมากมายต่อไปในหนึ่งสมอเอวบทที่3าข้อสิบเกบอกว่า และซามูเอลก็เติบโตขึ้นและพระเจ้าทรงสิทธิ์กับท่านมิให้วาจาของท่านตกไปเปล่าแม้สักคำเดียวและชนอิสราเอลทั้งปวงตั้งแต่ดานถึงเบเอเชบาก็ทราบว่าซามเอลได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้เผยพระชนะของพระเจ้าเอเมนการตัดสินใจของผู้หญิงคนหนึ่งที่ชื่อฮันนาทำให้งานของพระเจ้าเคลื่อนไปอย่างมากมาย มีผู้ชระเจ้าเกิดขึ้นทำกลางอิสราเอลเป็นคนที่นำพระคำของพระเจ้ามาถึงคนอิสราเอลเราพร้อมที่จะมอบถวายสิ่งที่ดีของเราให้กับพระเจ้าหรือ,อยังในเวลานี้เราพร้อมที่จะมอบชีวิตของเราที่ได้มารู้จักกับพระเจ้าในวันนี้ให้กับพระองค์หรือ,อยังอย่าให้เราได้มาเล่นคำกับพระเจ้าบอกว่าข้าพเจ้าขอถวายตัว แต่เอาหัวไว้พระเจ้าครับพี่น้องครับพระเจ้าไม่ใช่เพือล้อเล่นถ้าสวายก็สวายอย่างสุดิตสุดจใจถวาวทั้งชีวิตให้กับพระเจ้าอาจจะมีเด็กๆหนุ่มๆหลายคนนะครับตอนเป็นเด็กนักศึกษาหนุ่มวัยชกันบอกว่าอยากจะรับใช้พระเจ้าอยากสวายตัวรับใช้พระเจ้าแต่ช่วงเนี้ยเรียนเยอะงานยุ่งเดี๋ยวขอเรียนจบก่อนก็แล้วกันมีงานทําเดี๋ยวจะ ถวายตัวรับใช้พระเจ้าพอมีงานทำโอ้ยุ่งมากเดี๋ยวขอแต่งงานก่อนก็นแล้วกันแต่งงานเสร็จเดี๋ยวรับใช้พอแต่งงานเสร็จปั๊บเดี๋ยวขอมีลูกกลอนก็แล้วกันเดี๋ยวอาจารย์เข้ามาพาผมไปรับใช้พระเจ้าพอมีลูกปุ๊บโอ้อาจารย์เลี้ยงลูกมันหนักมากเลยเดี๋ยวลูกโตก่อนนะเดี๋ยวค่อยไปด้วยกันไปรับใช้พระเจ้าผัดไปเรื่อยๆสุดท้ายนอนอยู่ที่บ้านละอายุ80กว่าอาจารย์ มาเลยผมพร้อมแล้วรับใช้พระเจ้ามาพาผมไปด้วยนะผมอยากจะไปรับใช้พระเจ้าเต็มที่เลยแต่เวลามาจะช่วยเอารถแอมบูเลน์มาด้วยเอาออกซิเจนมาด้วยนะเดี๋ยวผมไปเต็มที่กับพระเจ้าด้วยกันพี่น้องครับขอบคุณพระเจ้านะที่วันนี้ในขีจัรของเรามีผู้สูงอายุมากมายท่นั่งที่นี่แล้วรับใช้พระเจ้าอย่างสุดหัวใจไม่ต้องร้อยใครบอกนะครับบางท่านมาเชื่อพระเจ้าวันนี้คุณพ่อนี่พี่ตรงนี้นะครับมาเชื่อพระเจ้าไม่นานมานี้เองตอนคริสต์มาส ไม่ค่อยสบายนะครับแต่ยังอยากมาโบสถ์มานมัสกาพระเจ้าที่นี่มีหลายคนที่นี่นะครับรับใช้พระเจ้าตั้งแต่ยังเป็นหนุ่มเป็นสาวปัจจุบันผมเริ่มมีสีขาวอย่างพี่สมศักดิ์แล้วก็ยังรับใช้พระเจ้าอย่างเข้มแข็งและสุดใจพี่น้องครับรับใช้พระเจ้าในวันนี้ทันทีไม่ต้องต่อรองกับพระเจ้า อย่าบอกว่ามีเงินก่อนแล้วจะถวายพระเจ้าบอกว่าาแล้วอะไรที่ในกระเป๋าตังค์ของเจ้าอ๋อมีอยู่แต่มันน้อยยังไม่มากพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าดูที่ใจพระเจ้าไม่ดูที่จํานวนเงินในตัวอย่างของหญิงม่ายักจนนะครับในลูกาบทที่สองยี่สิบเอ็ดข้อสองและพระองค์ทอดพระเนตรเห็นหญิงม่ายคนหนึ่งซึ่งเป็นคนขัดสนนําเหรียญทองแดงสองอันมาใส่ด้วยพระองค์ตรัสว่าเราบอกท่านทั้งหลาย จริงๆว่าหญิงไมายากจนคนนี้เป็นคนที่ใส่ไว้มากกว่าเพื่อนเพราะว่าทุกคนเอาเงินเหลือใช้มาใส่เพื่อถวายแต่ผู้หญิงคนนี้ขาดแคลนที่สุดยังเอาเงินที่มีอยู่สําหรับเลี้ยงชีวิตมาใส่จนหมดเอเมนเสียงสองเหรียญทองแดงมันดังกังวาลมากมายในพระสุดของพระเจ้าจากหญิงไม้คนนี้มันดังมากกว่าเงิน เป็นถุงเป็นถังที่เศรษฐีเอามาไม่ใช่ด้วยใจแต่ด้วยหน้าที่แต่ยญิงคนนี้เขามาให้อย่างสุดใจพระเจ้ายกย่องสองเหรียญทองแดงเพราะนั่นก็คือให้สิ่งที่ดีที่สุดของเขาให้กับพระเจ้าให้เรามอบถวายสิ่งดีที่สุดในทันทีไม่รีรอไม่มีต่อรองน้องเอเมัี่ครับ เอเมนถ้านางฮันนาไม่รักษาคำสัญญาถวายสมอเอลแผนการของพระเจ้าผ่านสมอเอลก็อาจจะผิดพลาดไปถ้าหญิงไม้คนนี้ไม่ได้มอบสองเหรียญทองแดงไว้ในคลังพระวิหารนางก็อาจจะไม่ถูกยกย่องด้วยพระเยซูที่พระองค์ทรงมองเห็นขอบพระคุณพระเจ้าที่เราวันนี้ทุกคนมากมาย ได้มอบถวายชุดกับพระเจ้าผู้นำของเราเป็นแบบอย่างที่ดีในการมอบถวายสิ่งดีที่สุดให้กับพระเจ้าอาจารย์สลานสบอของเรานะครับได้มอบชีวิตตั้งแต่วัยหนุ่มตั้งแต่ยังเป็นเด็กมัธยมนักเรียนขาสั้นนะครับในการรับใช้พระเจ้าในการมีส่วนในงานของพระเจ้าจนปัจจุบันตัดสินใจรับใช้อย่างเต็มที่เต็มเวลาดูแลคิสจกักรดูแลงานของคณะ ดูแลงานมูลนิธิมีงานมากมายเต็มไปหมดเพราะท่านเป็นคนที่มีความสามารถมีสติปัญญามีความเฉลียวฉลาดทั้งๆท,ที่โดยความจริงนั้นอาจารย์มีธุรกิจของครอบครัวมีงานที่ต้องทํามากมายแต่ท่านยอมตัดสินใจเพื่อจะมอบสิ่งที่ดีที่มีอยู่ความสามารถในวัยอนุ่มแน่นให้กับงานของพระเจ้าไม่ได้เห็นแก่เงินเดือนมากมายที่ได้รับจากการทําธุรกิจต,ตรงนั้น อาจารย์กริของเราวันนี้อยู่ข้างอยู่อยู่อยู่ข้าง,าง,างหลังนะฮะขอบคุณพระเจ้านะอาจารย์กริก็ได้มอบถวายสิ่งที่ดีที่สุดให้กับพระเจ้าเช่นกันยอมมอบเวลาที่มีคุณค่าเพื่องานของพระเจ้าขึ้นเหนือลองใต้ยิ่งมยียนคิดจักรมากมายท่านเป็นวิศวกรไฟฟ้าหนุ่มที่มีความสามารถในการที่จะขายสินค้าได้มากมายนะครับแต่เอาเวลางานมารับใช้พระเจ้า สักเกินครึ่งนะครับเงินที่คุณจะได้ก็น้อยลงแต่นั่นไม่ใช่เรื่องสาคัญเพราะอะไรครับเพราะเราได้สิ่งที่ดีที่สุดกับพระเจ้าในชีวิตของเราขอบพระคุณพระเจ้าที่ผมตัดสินใจให้กับพระเจ้าตั้งแต่ยังหนุ่มและอ่อนตัดสินใจเรียนพระคัมภีร์ตั้งแต่เรียนจบเอ,อมปลายเรียนยาวเรียนหลายๆปีเรียนจนจบเรียนพระคัมภีร์จบก่อนที่จะเรียนจบมหาลัยสักที่ส้กไป ขอบพระคุณพระเจ้าแล้วก็ได้ตัดสินใจให้ชิดวัยวหนุ่มที่ผ่านมานั้นในการรับใช้พระเจ้าอย่างเต็มที่วันนี้ก็ยังรับใช้พระเจ้าอย่างเต็มกําลังเช่นเดียวกันและสิ่งที่ตัดสินใจกับพระเจ้าด้วยส่วนตัวและด้วยชีวิตของอาจารย์สลนันและด้วยเส้นผมบนอาจารย์ะไม่ใช่ด้วยศีรษะของอาจารย์กึศเป็นประกันเราบอกเลยว่าเมื่อเราให้สิ่งดีกับพระเจ้า พระเจ้าไม่เคยเป็นหนี้ผู้ใดพระองค์จะทรงอวยพร,พรในชุดของเราพระเจ้าจะให้เรามีมากยิ่งกว่า่เราจะคาดคิดในมัทธิวบทที่6ข้อ3 3บอกว่าแต่ท่านทั้งหลายจงสแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์ก่อนแล้วพระองค์จะทรงเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงให้ผมเชื่อว่าชีวิตของผู้นำของเราทุกคนที่นี่ ที่ผมไม่ได้เอ่ยชื่อในเวทีแห่งนี้ทุกคนจะสามารถเป็นแบบอย่างได้ถึงการที่ตัดสินใจทุ่มเทสิส่งที่ดีให้กับพระเจ้าและพระเจ้าจะไม่เคยเป็นนีบผู้ใดพระองค์จะทรงดูแลสิ่งที่เราเองคิดว่าเราต้องสูญเสียแต่พระเจ้าจะอวยพ,พรให้มากกว่าที่เราจะคาดคิดเหมือนานางฮันนาที่พระเจ้าอวยพรกลับมาเป็นลูก ชายสามผู้หญิงสองคนแต่สิ่งนั้นก็ไม่ใช่สิ่งสําคัญว่าเราต้องทําดีที่สุดเพื่อให้พระเจ้าอวยพรเรานั่นไม่ใช่สิ่งที่พระเจ้าอยากจะดูในใจของเราวันนี้แม้วันข้างหน้าจะเป็นอย่างไรพระเจ้าทรงเป็นผู้ทรงนําพี่น้องครับแต่วันนี้เราขอมอบสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตของเราให้กับพระเจ้าก่อน วันข้างหน้าเป็นเวลาของพระเจ้าผู้ทรงจัดสรรและจัดเตรียมมิใช่ตามใจของเราแต่ตามน้ํำพระทัยและแผนการของพระองค์นังนี้นะครับจากร้ายกลายเป็นดีจากสิ่งที่ดูย่ำแย่ในชีวิตของเรากับกลายเป็นสิ่งดีเพื่อเราจะได้มอบสิ่งที่ดีของเราถวายแด่พระเจ้าเพื่องานของพระเจ้าจะได้เคลื่อนต่อไป วันนี้เรามีความตั้งใจอย่างไรเพื่องานของพระเจ้าขอพี่น้องได้ตัดสินใจได้ทําอย่างเต็มที่และเต็มกําลังวันนี้ไม่ว่าที่ผ่านมาในชีวิตของเราจะเลวร้ายอย่างไรมันที่มีปัญหามากมายมันช่างมีความทุกข์ความโศกเศร้าพี่น้องครับจากคำเทศวันนี้ให้เรามีความเชื่อด้วยกันว่า พระเจ้าเป็นความหวังใจของเราให้เรามีความอดทนรอคอยอยู่ในความหวังใจของพระเจ้าและเราให้เราเริ่มต้นด้วยความเชื่อว่าจะมอบสิ่งที่ดีที่สุดของเราให้กับพระเจ้าเพื่อสิ่งดีที่พระเจ้าได้ทรงโปรดจัดเตรียมไว้ข้างหน้าเราจะไม่พลาดประจักคิดของเรา พี่น้องครับให้เรามีก,การใช้รนนี้แต่กับพระเจ้าด้วยกันนะครับให้เราได้ค่ควรกับพระเจ้าและให้เราได้อธิษฐานกับพระเจ้าเราเราทบทวนสิครับว่าที่ผ่านมาเรามองคิดของเราอย่างไรเรามองว่าเรามีชุดที่เลวร้ายเราเป็นสิ่งที่ไม่ดีเข้ามาอย่าให้สิ่งนั้นมันทําให้เราเองจะพลาดพระพรจากพระเจ้าไปได้อย่าให้สิ่งที่ดูว่ามันจะร้าย มันมาปรักปรำในชุดของเราและให้เราจมอยู่กับสิ่งร้ายๆตลอดไปในชีวิตนี้แต่ขอให้เราได้จับจ้องมองที่พระเจ้าให้พระเจ้าเป็นความหวังใจของเราให้เราอิฐารองทุนพึ่งพาต่อพระเจ้าด้วยใจอดทนรอคอยต่อพระองค์ให้เราเข้าใจในน้ำพระทัยแผนการของพระเจ้า ให้เราได้เรียนรู้ที่จะมีชีวิตอยู่ในแผนการของพระองค์เพื่อเราเองจะได้มีชีวิตที่ดีมีส่วนในแผนการของพระเจ้ามอบสิ่งที่ดีทั้งสิ้นที่เรามีอยู่ให้กับพระเจ้าโอพี่น้องครับอธิษฐานกับพระเจ้าในเช้าวันนี้อธิษฐานขอการรื้อฟื้นใจของเราขึ้นมาใหม่อย่าให้เราจะอย่าให้เราจมอยู่กับความเดียว้ายในชีวิตของเรา ขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสจักรข,ของเราหรือคริสจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสก,การและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับ สำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริจจักท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ